เสียใจก่อนเฮมซี่ร้องไห้หนักอาเจเติน่าซิลแชมป์โคปาอเมริกา2024กลายเป็นภาพที่สร้างความตกใจให้กับแฟนบอลเมื่อลิโอเนลเมซี่กับลันฟ้าขาวร้องไห้ระหว่างเกมที่อาเจเติน่าพบโคลอมเบียในการแข่งขันบอลโคปาอเมริกา2024นัดชิงชนะเลิศเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยดาวเตะวัย37ปีที่มีอาการผิดหวังสุดๆเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่63หลังรู้ตัวว่าไม่สามารถฝืนอาการบาดเจ็บช่วยทีมต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือได้จนถึงขั้นนั่งร้องไห้ในสุมมานั่งสำรองก่อนที่หมดเวลา90นาทีทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0.0ทําให้ต้องต่อเวลาออกไปซึ่งในช่วงต่อเวลานี้เอง ลาวตาโลมาติเนสมาสวมบทฮีโร่กดประตูชัยให้กับทีมได้ในนาทีที่1 1 2ซึ่งทันทีที่สิ้นเสียนงนกหวีดยาวหมายถึงสัญญ,ญาณแห่งชัยชนะของทีมกับตันทีมาเจนติน่าถึงกับน้ำตาคลอด้วยความปิติหลังบ้านเกิดของเขาสามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นสมัยที่16มากที่สุดในทวีปและจากน้ำตาแห่งความผิดหวงังเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาแห่งชัยชนะขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุปและควค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ